อยากจะมาค้นหาค่ะจริงๆแล้วเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนะคะได้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวกลุ่มนึงค่ะแต่ว่าเป็นกลุ่มเล็กๆเท่านั้นนะคะมาปัจจุบันค่ะได้บอกปากต่อปากกันค่ะขยายกันวงกว้างมากขึ้นว่าที่เชียงคานแห่งนี้มีเสน่ห์น่าค้นหามากค่ะเดี๋ยววันนี้เราไปค้นหากับโบพร้อมๆกันเลยค่ะอำเภอเชียงคานถึงแม้จะห่างมาจากตัวเมืองเลยมาเพียง48กิโลเมตรแต่ก็ยังคงรักษาความเนิบช้าและวิถีชีวิตงดงามไว้ได้อย่างดีค่ะและบรรยากาศแวดล้อมที่เป็นเมืองสงบนิ่งริมแม่น้ำโขงก็ยิ่งชวนให้ใครๆอยากมารู้จักกันมากขึ้นจริงๆค่ะเสน่ห์แรกที่ประทับใจผู้มาเยือนบอกว่าน่าจะเป็นห้องแถวเรือนไม้สองชั้นเก่าๆที่เจ้าของเป็นคนเชียงคานแท้ๆทุกหลังเลยค่ะและถ้าจะให้นับความยาวแล้วก็น่าจะร่วมหลายกิโลเมตรอยู่เหมือนกันค่ะถนนเลียบริมโขงนะคะถือว่าเป็นถนนที่คึกคักที่สุดในอำเภอเชียงคานค่ะบ้านเรือนบริเวณนี้นะคะมีอายุ100ปีแล้วค่ะจะสังเกตว่าเขาก็ยังคงสภาพบ้านเรือนไว้แบบเดิมนะคะเป็นบ้านไม้2ชั้นค่ะแล้วก็ยังเป็นประตูบานเฟี้ยมอยู่นะคะหลังจากที่เชียงคานเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากขึ้นนะคะบ้านหลายๆหลังค่ะก็ได้เปิดข้างล่างเนี่ยนะคะเป็นร้านขายของร้านขายของที่ระลึกแล้วก็ร้านอาหารรวมถึงร้านกาแฟแล้วก็ยังมีเกสต์เฮาส์อีกด้วยนะคะมาที่นี่ทั้งทีค่ะก็ต้องมาแวะตามร้านต่างๆแบบนี้ล่ะค่ะส่วนใหญ่ของที่ระลึกที่นี่นะคะก็จะเป็นเสื้อยืดแล้วก็โปสการ์ดสวยๆค่ะมีมุมต่างๆนะคะให้ถ่ายรูปเยอะแยะเลยค่ะถูกใจทั้งคนชอบถ่ายแล้วก็คนถูกถ่ายแน่นอนค่ะร้านน่ารักจังเลยค่ะทำไมถึงคิดว่าจะเปิดเป็นร้านขายของที่ระลึกล่ะคะคือมันเหมือนกับเราขายฝันนะคะที่เขียนไว้ในสมุดนี่ก็คือแรกเริ่มเราเรียกว่าเราแกะกล่องความฝันเอาความฝันขึ้นมาปัดฝุ่นเพราะว่าเป็นคนชอบเที่ยวชอบถ่ายรูปแล้วก็เอารูปมาทำโปสการ์ดขายแล้วทีนี้ก็คือคิดอยากทำร้านขายของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆที่มันเป็นแฮนด์เมดเพราะเราเป็นคนชอบประดิษฐ์ก็เลยเริ่มที่จะทำโปสการ์ดขายก่อนค่ะแล้วเห็นท่องเที่ยวมาเยอะๆอย่างนี้รู้สึกยังไงบ้างคะดีใจนะเศรษฐกิจดีขึ้นการค้าขายอะไรดีแต่ว่าไม่อยากให้นักท่องเที่ยวคาดหวังว่าเชียงคานจะให้อะไรหลายคนที่มาก็จะบอกเชียงคานไม่มีอะไรแต่บางคนมาเขามาด้วยอารมณ์ที่ต้องการพักผ่อนจริงๆก็จะรู้สึกชอบที่นี่จะมีมารอบสองเขาจะเอ่ยปากบอกมาเองเลยว่าเสน่ห์ของเชียงคานอยู่ที่ความไม่มีอะไรเพราะว่ามันมีอะไรในความไม่มีอะไร
ตั้งแต่เราเปิดร้านเราก็จะเขียนบนกระดานเลยเพราะว่าเราไม่อยากให้ใครเปลี่ยนที่นี่เราก็จะบอกว่ามาเชียงคานเนี่ยให้คุณมองเชียงคานในแบบที่เชียงคานเป็นอยู่อย่าคิดที่จะมาปรับเปลี่ยนหรือนำสิ่งอื่นเข้ามาแต่งเติมค่ะอยากให้ค่อยๆโตโบชอบจังเลยค่ะที่พี่เหมียวเจ้าของร้านบอกว่าขอให้มองเชียงคานอย่างที่เชียงคานเป็นเพราะถ้าเราเป็นผู้มาเยือนที่เข้าใจเจ้าบ้านและไม่คาดหวังโน่นนี่นั่นมากเกินไปนักเราก็น่าจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ดีๆจากการเดินทางกลับไปได้อย่างมีความสุขค่ะไม่ได้คนที่นี่หรอคะอพยพมาแล้วทำไมถึงเลือกมาอยู่ที่เชียงคานนะคะชอบที่นี่นะอากาศดีเพราะแรงเลยค่ะแล้วก็ไม่ต้องเดินทางไกลเวลาจะไปตลาดที่นี่ใช้จักรยานสังเกตไหมมาที่นี่คนใช้จักรยานค่ะชอบมากแล้วก็ชาวบ้านยิ้มแย้มน่ารักอ่ะชาวบ้านสบายสบายก็เป็นคนหนึ่งที่หลงรักเชียงคานเหมือนกันหรือว่าหลงรักเชียงคานหลงรักสาวหรือว่าหลงรักเชียงคานสาวที่นี่ก็น่ารักใจดีทุกคนค่ะมาแล้วนะคะก็ลองมาคุยกับเจ้าบ้านหรือว่าคุยกับพี่ๆที่นี่ค่ะรับรองเลยค่ะว่าเขาเนี่ยจะต้อนรับเราอย่างดีค่ะที่เชียงคานไม่ได้มีเฉพาะร้านรวงน่ารักแบบนี้นะคะเพราะที่นี่เขามีผ้านวมที่ห่มแล้วแสนอุ่นงานฝีมือชาวเชียงคานแท้ๆไว้ให้เราติดมือกลับบ้านด้วยค่ะหลังจากที่โบได้เดินดูร้านขายของที่ระลึกนะคะได้ส่งโปสการ์ดร้านโน้นทีร้านนี้ทีนะคะของฝากที่ขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งของอำเภอเชียงคานค่ะก็คือผ้านวมค่ะพี่ราตรีคะทำไมต้องเป็นผ้านวมอะคะแต่ก่อนนะคะที่นี่หนาวมากร้อนก็ร้อนมากพอทำนาเสร็จแล้วก็ปลูกฝ้ายไว้ใช้เองปลูกฝ้ายแล้วก็มาทำเอาไว้ห่มหน้าหนาวค่ะเพราะหนาวจริงๆเอาไม่อยู่ผ้าอะไรก็ไม่อยู่ไม่สู้ผ้าฝ้ายแสดงว่าที่นี่ปลูกฝ้ายเยอะมากเลยเยอะค่ะแล้วอย่างนี้ทำกันทุกครัวเรือนไหมคะทุกครัวเรือนค่ะทั่วเชียงคานเลยแต่ก่อนที่นี่ไม่ค่อยมีคนมาเที่ยวแล้วก็ใช้ในบ้านทำอะไรก็ในบ้านเอาสมาชิกในบ้านทำหมดพอทำไว้เยอะมันก็เหลือคนมาเที่ยวที่นี่มีคนมาเที่ยวมันก็ขอซื้อไปมาเลี้ยงในครอบครัวเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เลยทำผ้านวมแสนอุ่นแต่ละผืนนั้นอุ่นด้วยฝ้ายที่เอามาตีฟูเรียงกันให้เป็นผืนใหญ่และน่าจะอุ่นมากขึ้นถ้ารู้ว่าคนทำตั้งใจทำด้วยหัวใจจริงๆค่ะเห็นผ้านวมนุ่มๆอุ่นๆแบบนี้อย่าเพิ่งง่วงนอนนะคะช่วงหน้ากลับมาเที่ยวเชียงคานกันต่อค่ะชาวเชียงคานเรียกถนนเส้นเลียบชายโขงว่าถนนลุ่มที่แปลว่าล่างและเรียกถนนสายหลักว่าถนนเทิงที่แปลว่าบนที่อยากจะเที่ยวเมืองไทยที่ไหน